อีลอนมัสก์ผู้มีอิทธิพลในวงการเทคโนโลยีและคริปโตไม่คิดว่าแว่น VR จะสามารถถูกนำไปใช้ในระยะยาวได้พร้อมย้ำชัด Neuralink ดีกว่า Metaverse แน่นอนอีลอนมัสก์ CEO แห่ง Tesla และ SpaceX ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน Babylon Bee ถึงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับ Metaverse ว่าเขาไม่คิดว่าจักรวาลนิรมิตนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าลงทุนและเขาก็มองว่า Neuralink ดีกว่า Metaverse ในระยะยาวอย่างแน่นอนแม้ว่าผู้คนจะพยายามพูดกับเขาในเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยก็ตามแต่อีลอนมัสก์ก็ยังย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกมาสนับสนุนระบบ Metaverse และก็เว็บ 3.0 เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่คำศัพท์และกลยุทธ์ทางการตลาดธรรมดาเท่านั้นโดยอีลอนมัสก์บอกว่าผมยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรน่าสนใจบน Metaverse หรือเว็บ 3.0 ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมสิ่งเหล่านี้ดูจะเป็นกลยุทธ์ทางตลาดมากกว่าผมอาจจะเข้าใจมันภายหลังก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้และเมื่อพูดถึง Metaverse และ Virtual Reality VR นั้นทางด้าน CEO Elon Musk ได้ออกมากล่าวว่าเขามองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ผู้คนจะต้องทิ้งโลกปัจจุบันเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่บนโลกเสมือนเลยแม้แต่น้อยซึ่งการเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ในลักษณะนี้มักส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่นอาการวิงเวียนศีรษะเป็นต้นซึ่ง Elon Musk มองว่า Neuralinkสามารถมอบประสบการณ์บนโลกเสมือนจริงให้กับผู้คนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าและคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจกับ Metaverse ถึงขนาดนั้นโดย Neuralink เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประสาทเทคโนโลยีที่ถูกก่อตั้งโดย Elon Musk มีจุดประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปลูกถ่ายในสมองของมนุษย์เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้คนด้วยกระบวนการคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นอีลอนมัสก์ก็ยังย้ำว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ชอบที่จะเดินไปเดินมาพร้อมกับสวมใส่แว่นตา VR เหล่านี้ไปตลอดได้อย่างแน่นอนซึ่งเขาได้หยิบยกประเด็นที่น่าสนใจถึงเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือหน่วยงานหลายแห่งต่างก็พากันออกมาเตือนไม่ให้นั่งดูโทรทัศน์ใกล้มากเกินไปเขากล่าวว่ามันจะทำร้ายสายตาของคุณได้ใช่ไหมล่ะแล้วดูสิตอนนี้พวกเราก็ได้นำทีวีมาวางไว้บนใบหน้าเราแล้วจริงๆผมเลยได้แต่สงสัยว่าสิ่งเหล่านี้มันดีสำหรับพวกคุณแล้วจริงๆหรือในความคิดเห็นในด้านกฎระเบียบคริปโตของอีลอนมัสก์นั้นได้มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่ของ Dogecoin ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มัสก์ก็ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนเหรียญดังกล่าวอีกครั้งโดยเรียกโทเค็นสกุลเงินดังกล่าวว่าสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทำลายได้และเหรียญก็มีเป้าหมายในการช่วยขจัดการรวบอำนาจไว้ที่รัฐบาลได้ซึ่งเขาก็ได้ออกมากล่าวในที่ประชุม Code Conference แห่งแคลิฟอร์เนียว่าการที่จะทำลายคริปโตนั้นไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะชะลอให้สกุลเงินดิจิตอลมีการเติบโตที่ช้าลงได้และนอกจากนี้เมื่อถามถึงความเห็นในด้านกฎระเบียบคริปโตเขาก็ได้ออกมาแนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ควรที่จะเข้ามามีบทบาทใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องนี้